สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาเฉลยข้อสอบจริงของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนรัฐบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาชุดที่3นะกติกาหรือว่าคำสั่งของทุกข้อเลยคือให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวจากทั้งหมด4ข้อนะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยข้อที่1ประเทศไทยควรจะพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทใดข้อ1อุตสาหกรรมหนักข้อ2อุตสาหกรรมการเกษตรข้อ3อุตสาหกรรมท่องเที่ยวข้อ4อุตสาหกรรมบริการจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะมากขึ้นในปัจจุบันถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมทางด้านการเกษตรก็เริ่มลดน้อยลงแล้วทีนี้พี่ถามว่าเขาถามว่าเราเนี่ยควรจะพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทใดข้อ1อุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมหนักแปลว่าอะไรก่อนอุตสาหกรรมหนักหมายถึงอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องมือเยอะๆถูกไหมใช้เครื่องมือราคาแพงๆเกี่ยวกับพวกอะไรที่ต้องใช้พวกอุปกรณ์เยอะๆแล้วก็เป็นพวกโลหะเยอะๆพวกนั้นอะถามว่าอุตสาหกรรมพวกนี้เหมาะกับประเทศไทยหรือเปล่าอุตสาหกรรมพวกนี้ไม่เหมาะกับประเทศไทยนะเพราะว่าอะไรอุตสาหกรรมพวกนี้มันจะต้องใช้ในประเทศที่มีทรัพยากรทางด้านโลหะเยอะๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องพบอยู่แถวๆพวกยุโรปถูกไหมซึ่งมีทรัพยากรเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเครื่องจักรใหญ่ๆถูกไหมซึ่งประเทศไทยไม่ควรจะเน้นการพัฒนาด้านนี้ถูกไหมเพราะ1เราไม่มีทรัพยากรและ2เราไม่มีเงินทุนที่จะลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ส่วนข้อ2อันนี้แหละคือสิ่งที่ควรจะลงทุนถามว่าทำไมสิ่งที่เราต้องทำคืออุตสาหกรรมการเกษตรจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเริ่มพัฒนามาได้สักพักหนึ่งแล้วถูกปะแต่ถามว่าอุตสาหกรรมอะไรที่ควรจะพัฒนามากที่สุดก็ควรจะตอบว่าเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรเพราะว่าด้วยสภาพสังคมของไทยเนี่ยการเกษตรเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญอยู่แล้วถูกปะเพราะว่าอะไรตัวประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรหลักด้านการเกษตรเยอะมากเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วมันก็เป็นการง่ายที่เราจะสานต่อวัตถุดิบพวกนี้ไปสู่อุตสาหกรรมทางการเกษตรต่อไปถูกปะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าควรพัฒนาอุตสาหกรรมใดน้องก็ควรจะตอบว่าพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเกษตรถูกไหมเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีวัตถุดิบมีคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเกษตรอยู่แล้วเนี่ยการพัฒนาต่อในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ช่วยเพิ่มมูลค่าของสิ่งของที่เรามีและยังช่วยให้พัฒนาด้านนี้เป็นไปได้ง่ายด้วยนั่นเองนะฉะนั้นข้อนี้แหละคือสิ่งสำคัญเลยแต่ปัจจุบันถามว่าอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสำคัญอีกอย่างนึงสำหรับประเทศไทยคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะเพราะว่าอะไรน้องจะสังเกตเห็นใช่ไหมว่าประเทศไทยมีทั้งทะเลภูเขาอะไรเยอะแยะมากมายที่ยังสวยงามและอุดมสมบูรณ์อยู่เขาก็เลยเริ่มเน้นว่าเอ๊ะหรือเราจะมาพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นดีแต่ว่าถามว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมอะไรที่ยังมากที่สุดก็ยังต้องตอบว่าเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นพวกแปรรูปหรือว่าส่งออกก็ยังเป็นพวกอุตสาหกรรมการเกษตรเด่นอยู่แต่ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับบริการเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเขาถามว่าถ้าไทยควรจะพัฒนาอะไรมากที่สุดก็ควรจะตอบการเกษตรและถ้ารองลงมาก็ควรจะตอบเป็นพวกการท่องเที่ยวและบริการนั่นเองตามแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยถูกไหมคะฉันข้อนี้ตอบข้อ2นะอุตสาหกรรมการเกษตรก็ยังเป็นหลักที่ควรจะพัฒนามากที่สุดอยู่ดี